สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มจ่อยื่นกมธ.เรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซักลั่นหมายจับคดีน้องชมพู่ไม่ชอบธรรมทนายตั้มนะครับจ่อยื่นกมธ.กฎหมายตรวจสอบหมายจับคดีน้องชมพู่ไม่ชอบธรรมเผยลุงพลกำลังใจดีแม้ถูกคัดค้านการประกันตัววันที่3มิถุนายน2564ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความของลุงพลหรือนายชัยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพู่กล่าวว่าขณะนี้นายชัยพลไม่ได้มีความเครียดใดๆยังมีกำลังใจดีแม้วันนี้ทนายตั้มจะยื่นเรื่องขอประกันตัวชั้นสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวซึ่งทางทนายเตรียมที่จะยื่นประกันตัวอีกครั้งที่ศาลจังหวัดมุกดาหารในวันที่4มิถุนายนโดยใช้หลักทรัพย์ที่ดินและเงินสดลุงพลยังโอเคไม่เครียดมีกำลังใจดีเพราะมีแฟนคลับเอาของมาเยี่ยมเยอะเข้าใจในเรื่องของกระบวนการการต่อสู้ทางคดีแล้วเบื้องต้นได้ยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวนแต่ก็ถูกปฏิเสธซึ่งจะไปยื่นขอประกันตัวที่ชั้นศาลจังหวัดมุกดาหารในวันพรุ่งนี้4มิถุนายนเวลา10นาฬิกาทนายสิทธากล่าวอีกว่าตนได้ประสานไปยังนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชุดทำคดีนายชัยพลที่ไม่ถูกต้องในทุกๆเรื่องนัดหมายกันว่าวันอังคารหน้าโดยอาจจะต้องขอให้เรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าชี้แจงด้วยโดยเฉพาะการจับกุมนายชัยพลหรือลุงพลที่ไม่เคยจะหลบหนีและกรณีที่ลุงพลเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งการขออำนาจศาลออกหมายจับที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงโดยตนนั้นจะยกกรณีนี้ให้เป็นกรณีตัวอย่างเคสแรกในประเทศไทยยกตัวอย่างคดีที่ศาลชั้นต้นอนุมัติหมายจับและมีการอุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นนั้นมีอำนาจการออกหมายจับและมีการอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์นั้นรับวินิจฉัยและเพิกถอนหมายจับแต่เมื่อไปถึงศาลชั้นฎีกาปรากฏว่าโดนตีกลับมาว่าการออกหมายจับเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นจึงทำให้ตนนั้นผลักดันอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อสังคมทนายสิทธากล่าวความคืบหน้าล่าสุดป้าแตนน้ำตาไหลลูกถามพ่อโดนจับตาชาญมั่นใจลุงพลไม่ใช่คนร้ายครอบครัวใครไม่โดนไม่รู้สึกน้ำตาไหลพ่อขอพิสูจน์ตัวเองย่าอาชิกกอกเผยคลิปเมื่อวันที่3มิถุนายน64หลังลุงพลโดนจับกุมอยู่ที่สภ.กกตูมมุกดาหารโดยย่าอาชิเผยคลิปขณะที่ตาชาญพ่อตาของลุงพลไปที่บ้านลุงพลซึ่งมีป้าแตนอยู่ที่บ้านและมีพ่อของลุงพลเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครด้วยโดยก่อนหน้านี้ย่าน้องอาชิแห่งกกอกคุยกับตาชาญพ่อตาของลุงพลยังเชื่อมั่นในตัวลูกเขยไม่ใช่คนร้ายพร้อมทั้งบอกว่าในวันเกิดเหตุกับน้องชมพู่นั้นก็มีพยานเห็นว่าลุงพลอยู่ที่ไหนตาชาญยังบอกด้วยอีกว่าครอบครัวใครน่ะไม่โดนไม่รู้สึกพร้อมเผยเหตุการณ์นานมาแล้วสมัยลูกยังเด็กๆที่ตัวเองยายสมควรภรรยาย่าน้องอาชิยายอุ่นก็เคยต้องไปนอนในห้องขังพอมาถึงรุ่นลูกก็เจออีกขอให้ลูกสู้ๆนะพ่อเป็นกำลังใจให้ตากับยายสู้มา1ปี3เดือนศาลก็ยกฟ้องทนายเราก็เก่งสมัยนั้นขอบคุณทนายด้านป้าแตนน้ำตาคลอเล่าว่ากลับมาเจอลูกชายถามพ่อโดนจับเหรอหนูเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อก็กลับมาเขาก็ปลอบโอมเป็นคนที่ไม่พูดแต่เขาจะดูเขาบอกว่าพ่อเป็นแพะก็บอกพ่อจะหาคำตอบมาให้ลูกเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองพ่อรักลูกพ่อไม่ได้ทำอะไรเราก็รู้อยู่แล้วพ่อไม่ได้ทำอะไรลูกก็บอกครับตาชาญบอกว่าช่วงนี้มีมลทินขอให้ล้างมลทินตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะได้ขาวสะอาดคนจะได้รู้ว่าเราบริสุทธิ์
ช่วงนี้ปล่อยไปก่อนเป็นกรรมพาไปเราก็เคยสู้มาเหมือนกันจนศาลยกฟ้องไปเราก็อยู่มาถึงตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มซัดกลับปม DNA ป้าแตนทำเข้าใจลุงพลผิดลั่นเห็นสำนวนแล้วสบายใจความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มเข้าเยี่ยมลุงพลเปิดเผยแนวทางการต่อสู้คดีสุดมั่นใจมีเพียงข้อสันนิษฐานไม่มีหลักฐานชัดเอาผิดเชื่อศาลเมตตาให้ประกันตัวลุงพลสู้คดีนอกคุกเมื่อเวลา 11:30 นของวันที่3มิถุนายน2564ที่สภ.กกตูมจังหวัดมุกดาหารนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าเยี่ยมนายชัยพลวิภาหรือลุงพลถึงแนวทางการสู้คดีว่าวางแนวทางไว้แล้วตั้งแต่ก่อนลุงพลถูกออกหมายจับด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การให้สัมภาษณ์ว่า DNA เกี่ยวกับลุงพลทำให้สังคมเข้าใจผิดแต่ท้ายที่สุดก็คือไม่ใช่แต่เป็น DNA ที่เกี่ยวข้องกับลุงพลทำไมไม่ระบุไปเลยว่าเป็น DNA ป้าแตนเพราะคงไม่ใช่ใครแล้วเส้นผม3เส้นที่เจอก่อนหน้าระบุตัวตนไม่ได้ว่าเป็นของใครแค่ระบุว่าเป็นญาติทางแม่ตำรวจต้องตอบสังคมว่าใช้วิธีตรวจแบบไหนถึงบอกว่าเป็นของป้าแตนวิธีการตรวจเชื่อถือได้มากแค่ไหนเวลาการสืบสวนสอบสวนเข้าใจว่าต้องการหาตัวผู้กระทำความผิดแต่การหาตัวผู้กระทำความผิดนั้นไม่ใช่มุ่งไปว่าคนนี้ผิดแน่ๆแล้วหาหลักฐานไปเพื่อทำให้เขาเป็นคนผิดให้ได้มันต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเมื่อขึ้นศาลก็ต้องยืนยันให้มั่นคงว่าไม่ใช่การออกหมายจับได้แล้วจะชนะเลยการออกหมายจับเพิ่งเป็นเพียงการเริ่มต้นเพียงเท่านั้นไม่ใช่จะปิดคดีนี้ได้ถ้าวันหนึ่งศาลตัดสินว่าลุงพลผิดท่านสุวัฒน์สุดยอดเลยทนายสิทธากล่าวทนายสิทธายังกล่าวว่าหลังจากนี้น่ะจะยื่นประกันตัวแต่ต้องขอความเมตตาต่อศาลเพราะที่ผ่านมาลุงพลไม่ได้มีพฤติกรรมในการหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานตามที่ตำรวจออกหมายจับจึงอยากจะขอต่อสู้ข้างนอกเพราะถ้าหากไม่ได้ประกันตัวจะใช้เวลาต่อสู้ข้างในนานโดยเตรียมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อแสดงต่อศาลโดยเตรียมไปแล้ว 70% หลักฐานที่ตนเตรียมมานั้นต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหาคำตอบมาให้ได้เพื่อนำมาต่อสู้กับคดีกันส่วนข้อกล่าวหาทั้ง3ข้อกล่าวหาของตำรวจมองว่าเป็นการคาดคะเนของชุดสืบสวนไม่มีพยานเป็นประจักษ์บุคคลที่ชัดเจนว่าลุงพลนั้นมีพฤติการพฤติกรรมตามที่ถูกออกหมายจับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดกล่าวว่าส่วนที่จะเดินทางมาเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะตอนแรกนั้นไม่มั่นใจว่ามีหมายจับจริงหรือไม่กระทั่งลุงพลมาถึงที่กรุงเทพเลยแสดงความบริสุทธิ์ใจไปมอบตัวแต่จากที่มีกระแสข่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่รับมอบตัวตนมองว่าหมายจับใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรมีอำนาจจับและมองว่าผบ.ตร.เป็นพนักงานสอบสวนทั่วประเทศพร้อมกับเป็นตำรวจที่รับดูแลเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแต่หากท่านบอกว่าไม่มีอำนาจรับมองว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกันและที่ไปมอบตัวเพื่อเป็นเหตุผลที่เสนอต่อศาลเพื่อขอพิจารณาการประกันตัวนั้นตนมองว่าไม่มีใครอยากโดนล็อกตัวเพราะที่ไปสมัครใจมอบตัวไม่ใช่ถูกจับแต่ศาลดูเจตนาของการไปมอบตัวมากกว่าอย่างไรก็ตามคดีของลุงพลสำหรับตนแล้วมองว่าเป็นคดีกระแสไม่ได้มีความยากหรือทำให้รู้สึกกังวลลุงพลแค่ถูกกล่าวหายังไม่ได้เป็นคนผิดหรือไม่ได้เป็นจำเลยด้วยซ้ำการที่เอาลุงพลไว้ในคุกไม่ทำให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้นด้วยซ้ำและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำสำนวนใกล้เสร็จแล้วส่วนความกังวลนั้นยิ่งเห็นสำนวนยิ่งสบายใจการแจ้งข้อหาที่เกิดขึ้นแต่ละข้อก็เป็นที่ข้อหาไม่พบพยานในสำนวนดังกล่าวว่ามีคนเห็นการกระทำตามข้อหาทนายสิทธากล่าว